ขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวาลก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาบำเพ็ญบุญของเราในวันธรรมสมณะได้มาสงบกายมาสงบใจของเราได้มาภาวนาได้มาทำความคุ้นเคยกับใจเราได้อยู่บ้านก็ทำได้ยากมันเครื่องกระทบมันเยอะอยู่วัดเราก็ขอความเมตตาเพิ่มไมค์ที่หลวงพ่อหน่อยเจ้าค่ะเครื่องกระทบมันโยมไม่ได้ยินน่ะสาธุเจ้าค่ะใช่ก็นี่แหละญาติโยมก็ได้มาบำเพ็ญบุญกองบุญกองกุศลทำให้ใจเรามีความสุขทำให้ใจเราผ่อนคลายความทุกข์ในใจเรานี่แหละที่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการรักษาศีลในการให้ทานก็ดีทำให้เราสบายใจปีติใจนั่นน่ะเห็นกินทูปฟันเทียนแล้วก็ปีติใจใจมาคนนี่เห็นใบไม้สีเขียวถ้าเราไปเคร่งเครียดอยู่กับตู้โทรศัพท์ข่าวนั่นน่ะแล้วก็ทุกข์กับข่าวก็คนในข่าวเขาใจร้อนคนในวัดเขาจะใจเย็นน่ะเขาก็รู้จักภาวนารู้จักข้างนอกเขาเบียดเบียนกันทำยังไงจึงจะได้เป็นเงินเป็นทองนั่นน่ะแต่ว่านึกพอมาปฏิบัติธรรมใจของเรานี่มันล่มเย็นเหมือนหลวงพ่อสนองเป็นผู้ให้สบายใจเป็นผู้ที่เห็นมันทุกข์นะนั่นน่ะเป็นผู้ให้ดีกว่านั่นน่ะจึงบอกว่าทุกวันนี้นั่นแหละบ้านเมืองจะกุลียุคยังไงก็ยุคเข็นยังไงทั่วโลกเราไม่ยุคเข็นกับเขานั่นแหละเราภาวนานั่นแหละพุทโธพุทโธทุกดิ้นรนยังไงเราก็ต้องตายนั่นแหละเห็นไหมจะดิ้นไปไหนก็ต้องตายเพราะมันไปหาความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคนหนังเล็บฟันที่เราได้มาอบรมใจเราได้ทำให้เราเนี่ยได้ไปสู่สุคติเพราะคนหนังเล็บฟันของเราเนี่ยหนังข้างนอกไปดูเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จนะหลวงปู่พุทธาบอกมาดูหนัง300ท่อนเรานี่แหละกระดูกเต้นเอ็นเราก็นึกในใจเรานี่แหละนึกถึงสงสารดวงใจสงสารหัวใจหรอกปอดตับนั่นน่ะรู้จักมาสงบกายสงบใจนั่นน่ะหัวใจเราก็สงบปอดมันก็จะมีกำลังทำได้น้อยนั่นน่ะปอดเป็นผู้รับเชื้อโรคน่ะกองเชื้อโรคกองสารพัดนะปอดตับนะเราก็นึกตัวแต่คนวัยรุ่นเห็นไหมเขา
ก็คิดว่ามันดีใครทำอะไรมาเราก็กินหมดนั่นน่ะนั่นน่ะเราก็ทุกข์เนาะบางคนเขาไม่รู้แต่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมาทำใจมันมาทำให้ปลอดใจสะอาดสงบของเราปลอดตับนั่นน่ะมันไม่ต้องใช้กำลังมากดีเลือดมันก็เดินปกติของมันทีนี้ถ้าเราเครียดกันบ่อยๆทำให้เป็นเพราะเชื้อโรคในตัวเราหมดนั่นน่ะเพราะความเครียดความเห็นไหมข้างนอกเขาไม่มีสิ้นสุดอ่ะนั่นน่ะถึงบอกว่าทุกวันนี้เห็นไหมคนมีความรู้เยอะแต่คนความรู้ก็ทุกข์กับความรู้นั่นน่ะเห็นไหมในคุกเห็นไหมมีทุกข์ทั้งหมดนั่นน่ะในวัดนี่ไม่รู้จักเต็มใช่ไหมวัดไม่เต็มแต่คุกเต็มล้นไม่รู้จะไปไว้ไหนนั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะว่าความใจร้อนของเก่าความที่เขาไม่เชื่อเขาเรียนแล้วไม่เชื่อเรียนแล้วไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่เดือนแล้วไม่เชื่อคุณงามความดีเนี่ยคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นน่ะคุณแห่งพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญานั่นน่ะพระพุทธองค์มีปัญญานั่นน่ะเห็นมั้ยเป็นคนดีแต่ก็คนไม่ดีมันก็ไม่เชื่อนั่นน่ะมันก็มีสองคนนั่นเองที่เราบอกในโลกเนี่ยมีคนเชื่อและไม่เชื่อนั่นน่ะมีคนทุกข์กับคนสุขนั่นน่ะเห็นนะคนทุกข์ก็ทุกข์ไปคนมีภาวนาก็รู้จักใช้ชีวิตน่ะรู้จักพอเพียงแบบในหลวงว่านั่นน่ะที่บอกว่ารู้จักเอามาใช้ธรรมชาตินั่นน่ะรู้จักเดินน่ะเส้นทางนั่นน่ะที่บอกว่ามรรคมีองค์แปดเราเดินไปในองค์มรรคนั่นน่ะมรรคศีลมรรคธรรมมรรคจิตมรรคใจที่เราไม่มรรคโกรธนั่นน่ะไม่มรรคทุกข์นั่นเองใช่ไหมเราก็ไม่เอาไอ้ทุกข์ไม่เอาลำบากยังไงก็ช่างมันน่ะมันจะตายก็ช่างมันเราก็เอาแต่ความดีเอามาใช้ให้ได้นั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านอดทนและท่านสบายนั่นแหละเห็นไหมอดทนและท่านสบายท่านคนก็เชื่อว่าท่านเดินตามอาจารย์สนองอาจารย์สนองเทศไว้ดีนั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อเรามีพรสวรรค์นั่นแหละตัวกตาปุญญาตามีบุญมาตะเก่าก่อนแต่คนบางคนก็คิดว่าหลวงพ่อเราไม่เก่งหรอกนั่นน่ะเหล็กมันเก่งกว่าน่ะเหล็กมันเก่งกว่าแร่มันเก่งกว่าแต่มันก็รู้จักผุเห็นนะพอมันมาเป็นเหล็กแล้วมันผุตอนมันเป็นแร่มันยังเจริญเนาะนั่นน่ะถ้ามันแร่ทองคำนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนครูบาอาจารย์เป็นแร่ทองคำไม่มีวันเสื่อมนะนั่นนะพุทธเจ้าเป็นแร่ทองคำใจนั่นนะอมตะไปแล้วเห็นไหมผมก็เป็นพระธาตุนั่นนะที่คนบูชาไว้จิตใจของท่านประเสริฐนั่นนะที่บอกว่าขอให้น้องๆหลานๆใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าวัดกันเชื่อฟังพ่อแม่พวกนี้ก็เป็นคุณหญิงคุณนายที่ดีต่อไปนะเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นคนใจดีต่อไปทีนี้ไม่เรียนเนี่ยแล้วจะไปเลี้ยงพ่อแม่ได้ยังไงได้ไหมโยมนั่นน่ะแล้วลูกก็น้อยเห็นไหมมาเกิดอยากให้ลูกได้เหมือนมีหน้ามีตาพ่อแม่เนาะพ่อแม่ไม่เคยแช่งลูกไม่เคยด่าลูกให้ไปทางร้ายเลยแต่ลูกๆอ่ะไม่นึกหรอกว่าพ่อแม่เนี่ยมี
มีเมตตาต่อลูกมากนะแต่ลูกๆบางคนไม่คิดอ่ะพ่อแม่ตายไปแล้วนั่นแหละจะคิดถึงว่าเราทดแทนไม่ถึงนู่นน่ะไม่ถึงขนาดถ้าเราทดแทนได้จนถึงพระอรหันต์นั่นน่ะเราจะเราก็ไม่ห่วงพ่อแม่สำเร็จยิ่งดีนั่นน่ะพ่อแม่เป็นโสดาก็ดีแล้วพ่อแม่กระดูกเป็นพระธาตุนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อทองนั่นน่ะจันทองแต่พยายามเนาะแม่ป่วยก็ไปเป็นเพื่อนไปดูแม่เมื่อยามชรานั่นน่ะก็แม่กระดูกเป็นพระธาตุเป็นยกเยอะเลยแม่หลวงพ่อทองคนศรีสะเกษเนี่ยนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะทำยังไงพยุงพ่อแม่เรามาเกิดใช่ไหมเราไม่ได้เกิดคำแก้วคำขวดกันที่ไหนใช่ไหมโยมน่ะพ่อแม่ไม่ได้สอนไม่ได้มาคำการพนันอะไรนั่นน่ะให้ใครทำมารู้จักทำมาหาเก็บทำมาหากินมันกินหมดเลยน่ะทุกวันนี้เห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการเข้าวัดน่ะเรามาปฏิบัติเราไม่ได้มาหาตะเข็บใช่ไหมเราไม่ได้มาหาตะเข็บตะขาบใช่ไหมโยมเรามาหาใจเรามาดูลมหายใจของเราให้มันเป็นทิพนะให้ใจเรามันเป็นทิพให้ใจเราไม่โกรธนั่นน่ะมันมาหาเรื่องถูกทางใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าถ้าเราหาเรื่องถูกทางในใจเรานี่แหละเราก็ไปสอนน่ะไปโปรดหมู่ญาติเราได้น่ะบางคนเนี่ยโอ้หลานเราดีนะญาติน้าเราดีนะน่ะพี่เราดีนะมาปฏิบัติธรรมเหมือนแม่อาลีตะก่อนที่อยู่ทางสมุทรปราการเขาก็ภาวนาเนาะภาวนานับถือหลวงพ่อสดตะก่อนแต่ก็ทำมาละหังเนี่ยพอเป็นมะเร็งแกก็มาไม่ได้แกก็ฟังรายการวิทยุเราก็หลีลงเห็นไหมมันลำบากเหลือเกินทุกวันนี้เห็นไหมมันกุลียุคเก้าเห็นไหมมันยุคกาลียุคก็เห็นไหมวิทยุโทรทัศน์มันก็อยากจะหายหมดนั่นน่ะความดีเนี่ยมันหายหมดใช่ไหมโยมทีนี้มันก็ใจร้อนดิใจร้อนเข้ามาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ทีนี้เห็นไหมการมาบวชการมาทำใจของเราอยู่บ้านเราก็ทำนั่นน่ะภาวนานี่แหละหัดให้มันเย็นหัดให้มันรู้ว่าเรามีความเย็นน่ะเห็นไหมเหมือนอย่างกับอ้าวอย่าเพิ่งมาสิฝน เอาละเอานี่เห็นไหมเทวดานี่เอาไงดีครับหลวงพ่อขึ้นศาลาเหรอครับไปอยู่ศาลาคดนี่ศาลากำแพงเนี่ยศาลากำแพงก็ได้มั้งครับเออเนี่ยตรงนี้แหละหลวงพ่อบอกให้อยู่ริมศาลากำแพงนี้ก็ได้ครับเออหรือที่ไปในอุโบสถก็ได้นะครับเคยบอกว่าทำศาลาตรงเนี้ยดีๆเรียกศาลากำแพงกำนาคตเนี่ยศาลาดอกไม้เนี่ยใช่ไหมนั่นแหละเออจะพูดเรื่องหนองกระดานสักหน่อยนี่เห็นมาที่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันร้อนมันหนาวมันร้อนมันหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเอาไงดีล่ะจ๊ะอุทุกข์ภัยทำให้คนเจ็บป่วยได้ทำให้ก็ญาติโยมนี่แหละ
มันจะทำให้คนตายได้ครับหลวงพ่อบอกให้แอบดูตามหลวงปู่บอกศาลาโค้งนี้ก็ได้ครับศาลาคดนี่แหละศาลาดอกไม้เนี่ยจะมาศาลาคดเนี่ยทำดีๆนะดีเลยเนี่ยนั่นน่ะถ้าทำไปในเหมือนศาลาคดกระเบื้องเก่าๆที่เขาทิ้งเนาะไปขอมากระเบื้องวัดโบสถ์ที่เขาทิ้งเนี่ยทีนี้ก็ตกสวยเลยนั่นน่ะอาตมาเป็นผู้น้อยอาตมาก็พูดเท่าไหร่ไม่มีใครเชื่อนั่นน่ะดีมันโบราณด้วยนะกระเบื้องเป็นร้อยปีอ่ะเห็นป่ะกระเบื้องโบสถ์บางทีก็ไปถมทิ้งหมดนั่นน่ะนี่แหละมรดกของชาติมรดกไทยที่มันยังไม่แตกเราก็อะไรทำได้แล้วก็มันเป็นศิลปะนะนี่แหละจึงบอกว่ามันคู่กับวัฒนธรรมมันคู่กับศีลสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละเราเพาะกูหลวงพ่อสนองปลูกฝังไว้ให้เรานั่นน่ะใช่ไหมปลูกสมาธิปลูกภาวนาปลูกธรรมะให้มันงอกงามแล้วเดี๋ยวปัญญามันไปเองนั่นน่ะมันเจริญถ้าเราปลูกยังไม่ได้เนี่ยสมาธิปลูกเดี๋ยวเดียวแล้วก็ทิ้งปลูกเดี๋ยวเดียวแล้วก็ทิ้งมันก็ไม่ได้สักทีมันก็สงสัยนั่นน่ะคนทำได้ไม่สงสัยคนได้โสดานี่ไม่สงสัยเลยนั่นน่ะมีแต่นั่นมีแต่วันงอกงามเจริญเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าจัดบวชไปทำไมอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเหมือนบางคนเห็นมาพอลูกหลานทำราชการกันแล้วแม่40 50แล้วเห็นว่า60แล้วแม่ก็ปฏิบัติสิวัดนู้นวัดนี้นี่แหละธรรมะเจริญนะธรรมะเจริญเกิดได้แล้วทีนี้ก็อยู่บ้านก็มีความสุขนั่นแหละที่มาปฏิบัติธรรมก็เพราะมาชาร์จพลังเห็นว่าบางคนเนี่ยตายมันก็ไม่ตายเนาะพอมีกรรมฐานเขาแล้วนะมันก็ไม่ตายแม้กระทั่งฟันเนี่ยไปแทงไอ้ริมฝีปากหรือไงอ่ะมันบาดมันก็ทำให้ป่วยเป็นเดือนๆพอมารู้สาเหตุมันเป็นพิษนะมันเป็นพิษแก้เอากอฟันไม่ให้มันคมเอ้าหายได้อีกเห็นมั้ยเนี่ยมีภาวนาไม่ตายนั่นน่ะเห็นนะเพราะฉะนั้นน่ะการที่อดทนเนาะคนภาวนาเดี๋ยวก็ทำท่าเหมือนยังจะตายไม่ตายนั่นน่ะบุญกุศลของเขาเพราะเขาฝึกใจเขาฝึกใจได้แล้วมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้มาปฏิบัติธรรมเรามาฝึกของเรานั่นน่ะสมาธิเราทำไปเถอะนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อพุทธก็บอกว่าทำไปนั่นน่ะหลวงปู่สิมเห็นว่ากระดูก300ท่อนทำไปเถอะนั่นน่ะขนหนังเล็บฟันเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไปไกลๆไปไกลบางทีมันก็ดับเลยนะปีติมันดับนั่นน่ะมันออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยมันก็ดับได้ดับทีนี้มันเข้ามาไม่ได้มันงงอีกเข้าสมาธิก็ไม่ได้นั่นน่ะท่านบอกว่าเราทำงานทุกวันไม่หยุดเลยไม่พักไม่ผ่อนเลยเราก็จะตายสมาธิเหมือนกันน่ะเราหยุดนี่แหละเราหยุดมาภาวนาเนี่ยมาฝึกให้สมาธิมันคุ้นเคยเป็นญาติกันนั่นแหละท่านบอกเหนื่อยมากๆมันเข้ามาในสมาธิมันไม่ตายมันไม่ตายมันก็พัฒนาไป
นั่นน่ะมันแข็งแรงนั่นแหละไอ้ตัวรู้มันตัวแข็งแรงเอามันไปทำมาหากินได้นั่นน่ะพอเหนื่อยขึ้นมาก็กลับมาดูสมาธิน่ะรู้จักเข้ารู้จักออกรู้จักพักรู้จักกินรู้จักนอนนั่นเองน่ะนอนไม่รู้กินไม่รู้ก็นั่นน่ะกรรมฐานมันก็วนน่ะสินั่นน่ะได้ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้ถ้าเรารู้จักพักมันนั่นน่ะมันเน่าเปื่อยแล้วก็รู้จักมันรู้จักกายเน่าเปื่อยเราก็รู้จักพักผ่อนนั่นน้อมกลับมาที่ใจเราอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องฝึกใจนั่นแหละปัญญาเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่มหาบัวบอกไปฝึกไปแล้วกรรมฐานของท่านเห็นไหมท่านบอกว่าโอ้โหมันไปแค่มันไปไหนไม่ได้ปวดหัวใจเหลือเกินมันกลับมาถามครูบาอาจารย์นี่นั่นน่ะเห็นป่ะมันติดสมาธิก็รู้มันมันก็รู้มันอีกน้อมเข้ามาดูใจแล้วนั่นน่ะเห็นป่ะใบธรรมาท่านแก้ของท่านได้ท่านก็รู้ธรรมขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสมาธิตัวสมาธิตัวสมถะคือตัวบาดฐานเป็นบ้านของเรานั่นน่ะสมาธิความรู้คือตัวรู้นั่นน่ะรู้นอกรู้ในรู้จิตใจของเราที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละมันคอยหลับปะสิมันไม่รู้มันรู้ไม่ตลอดนั่นน่ะมันรู้ไม่ตลอดมันก็หลับพอมันหลับแล้วเอาตื่นขึ้นมาอีกก็หิวอีกแล้วนั่นน่ะทำไงให้มันสงบให้มันเกิดปัญญาให้ได้นั่นน่ะบางคนก็เครียดเลยนั่นน่ะเห็นมาบางคนนี่ไม่ได้ฉันออกบ้านไม่ได้เดี๋ยวความรู้มันจะหายหมดอะไรต่ออะไรแล้วโยมมาวัดสังฆทานมันก็หายหมดสิแต่เราก็ไม่ว่าแกเนาะนั่นน่ะเห็นไหมมันยึดถ้าจนไม่รู้นั่นน่ะบางคนนั่นน่ะบางคนก็นึกว่าสำเร็จแล้วนั่นน่ะมันกลายเป็นงงนั่นน่ะจึงบอกว่าไปเดินจงกรมไปกันเยอะๆนะไปวัดอะไรอ่ะหนองกระดานก็ดีศรีนอไทยก็ดีทำไปเถอะทำไปให้มันดูเถอะถ้ามันเกิดได้ขึ้นมามันก็เป็นบุญนะสิใช่ไหมโยมนั่นน่ะถ้าเราทำยังไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนว่าหลวงพ่อชาว่านั่นแหละสีให้มันไฟมันจะร้อนมันจะลุกแล้วก็หยุดนั่นน่ะหยุดสีทีนี้ก็อ้าวมันก็ไม่มีไฟสักทีทีนี้มานะสีมันเลยลุกไฟลุกฉันใดก็ตัวเรานี่แหละพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธจนมันเป็นญาติทางธรรมกันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เจริญนะสิเนาะเจริญความดีของเรานั่นน่ะเพราะบุญใครบุญมันเนาะนั่นน่ะบางคนเนี่ยก็เห็นไหมขยันทำแต่มันก็ปัญญามันก็ยังไม่ยอมมาเราก็หัวเราะกันไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมอ้าวบางทีใกล้จะตายวางนั่นแหละปล่อยวางนั่นแหละเห็นไหมวางทำไมมันว่างได้นั่นแหละโอ้ยฉันได้แต่ทำบุญนั่นแหละได้แต่ให้ทานทอดกฐินทำลงทานทันภาวนายังไม่เก่งหรอกนั่นแหละเห็นไหมทำไปทำมาอ้าวบอกให้วางได้ไม่ต้องกินมอร์ฟีนนั่นน่ะเห็นนะเป็นมะเร็งนี่แหละจึงบอกว่าไอ้ตัวว่างเนี่ยพุทโธมาอนุเคราะห์ละ
นี่แหละสมาธิมานุเคราะห์ให้วางให้รู้จักปล่อยวางนั่นน่ะเห็นไหมง่ายเหลือเกินเนาะนั่นน่ะที่บอกว่ามหาไม่มีอะไรหรอกเกาะแกะเกาะแกะนั่นน่ะมันมาเกาะใจเราเราก็แกะมันรู้ว่ามันหลุดไปก็รู้มันยังไม่หลุดก็รู้มันน้อยยอมเนาะนั่นน่ะมันก็สบายใช่ไหมมันก็สบายหัวใจคนทำได้นี่มันท่านพูดง่ายนะหลวงปู่โตก็แกะเกาะแกะนั่นน่ะเห็นป่ะใจเราพูดแค่นี้มันไม่ยอมอ่ะพุทโธมันไม่ยอมมาพุทโธไม่ยอมก็ต้องเดินจงกรมดินะเอามันอยากจะคิดก็ให้มันคิดไปเราก็ตามมันไปดูมันไปไหนก็ตามมันไปดูเดี๋ยวมันก็กลับมาพอเราไปรู้ทันมันนั่นน่ะใจนะถ้าเราไม่รู้ทันมันก็คิดไปทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ยอมมันก็ไม่ยอมสงบนั่นน่ะเห็นนะเนี่ยปัญญามันอยู่กับตัวสงบมันเกิดจากตัวสงบนั่นน่ะท่านบอกแล้วมันสงบแล้วมันจะไปไหนล่ะเดี๋ยวมันจะพัฒนาเองไม่ต้องไปลากไปจูงมันไม่ต้องไปนำมันนั่นน่ะเห็นนะเดี๋ยวมันเกิดของมันเองเหมือนอย่างกับคนที่กลัวนั่นน่ะไปภาวนากลัวๆนั่นน่ะแล้วมันก็จะมาเกิดต่อต้านเองน่ะกุศลมันเกิดต่อต้านกลัวก็เอากลัวนั่นแหละหนามยอกกับหนามบงใช่ไหมเอากลัวนั่นแหละสู้กับมันนั่นพุทโธพุทโธจนกลายเป็นว่างนั่นน่ะเห็นไหมมันว่างขึ้นมาไม่รู้เราไม่มีตัวบังคับมันใหม่ๆมันก็ไม่ยอมว่างนั่นน่ะเห็นไหมมันก็ไม่ยอมว่างให้เราดูเหมือนเราอยากจะทำให้ว่างมันก็จะวุ่นให้เราดูนั่นน่ะเพราะมันยังมีกำลังอยู่นั่นน่ะความที่มันยังแข็งแรงอยู่ตัวตัณหากิเลสมันยังอยู่ในใจเราอยู่นั่นน่ะเราฝึกไว้ทุกวันเห็นไหมคนมาพูดมันก็ยังร้อนได้ให้เราเห็นน่ะนั่นน่ะมันไม่ยอมเย็นนั่นน่ะครูบาอาจารย์ท่านยาวมีดมาฟันคอท่านก็เฉยนั่นน่ะเห็นมาบางคนบอกว่าที่บอกว่ากรรมฐานทำไมรู้ว่าจะตายทำไมจึงไม่วิ่งหนีก็เพราะท่านเห็นกรรมของท่านท่านต้องตายวันนี้ใช่ไหมบางองค์บิณฑบาตอยู่เราต้องตายแน่วันนี้เขาต้องมายิงเราเนี่ยนี่ท่านก็รู้ไอ้นั่นมันก็ไปรับจ้างมาแล้วนี่นะรับจ้างยิงฮ้าวยิงพระนี่ว่าไปรับจ้างยิงพระเขาเหรอพระก็รู้ว่าเราจะตายวันนี้ท่านก็กำหนดเดินไปเฉยๆตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเต็มมานั่นน่ะก็เพราะว่ากรรมเมื่ออดีตชาติเราไปยิงกัดยิงคนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมันตามมาทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันจึงมีกรรมอย่างนี้อะไรต่ออะไรก็เพราะว่าอดีตมันก็เป็นมานั่นแหละปัจจุบันมันก็เป็นถ้าถึงว่าไม่ให้สร้างกรรมอย่าสร้างกรรมถ้าสร้างกรรมมากรรมหนักบางทีเขาก็ไม่เอาโหสิกรรมใช่ไหมนั่นแหละจึงบอกว่าการมาฝึกปฏิบัตินี่แหละเรามาล้างกรรมของเราเรามาตรวจกรรมของเราเรายังมีหนี้อยู่เราก็รู้ของเรานั่นแหละเรายังมีทุกข์ในใจเราก็รู้ของเรานั่นแหละทำไงจึงจะหายทุกข์นะทำไงเจ้าหนี้เขาจึงจะโหสิกรรมให้เรานั่นแหละเห็นมาอย่างนี้แหละเราก็ชื่อว่าเราปฏิบัติของเราทำทุกเวลานั่นน่ะจึงบอกว่าการเจริญสติท
ที่ว่าพุทโธหายใจเข้าออกรู้ตัวของเราตลอดนั่นน่ะถูกทางนะท่านบอกว่าทำไงอ่ะนิวรณ์มันดับขึ้นมาเนาะเราก็โชคดีเลยเห็นไหมยิ่งกว่าถูก180ล้านหรือว่า80ล้านอีกนะนั่นน่ะใจมันสบายแล้วยิ่งกว่า80ล้านนั่นน่ะโยมร้อยล้านพันหมื่นล้านก็เอามาแลกก็ยังมันแลกไม่ได้อ่ะนะดวงใจพุทโธเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่ายอมไปแล้วจะไปดูลูกไม้ลูกไม้ที่หนองกระดานเนาะโอ้โหมันเหมือนลูกพุทราโยมแต่มันเอามาทานกับน้ำพริกดีมันคู่กันมันคู่กับปลาทูอะไรต่ออะไรอ่ะถ้าปีนี้มันออกนี่ดีจังเลยนั่นน่ะเห็นไหมยังไม่บอกว่าต้นอะไรอ่ะต้นใหญ่โยมเนี่ยหนองกระดานเนี่ยมีเสน่ห์ทำลูกไม้นี่มีสัก20ต้นนี่โอ้ดีจังเลยถ้ามันออกนะมันเนี่ยมันออกมันรสมันไม่เหมือนผักหวานนะผักหวานก็ผักหวานลูกมันแกงดีนะโยมนะนั่นน่ะที่ชาวบ้านป่าบอกมันกินไม่ได้หรอกมันกินแล้วตายอะไรตาอะไรที่ไหนได้เขารู้เขาไปเอามากินกันเองเนี่ยเห็นไหมเพราะมันของหายากถ้ารู้แล้วคนไทยก็ไปแย่งกันกินนั่นน่ะเห็นไหมไปแย่งเก็บกันกินเพราะฉะนั้นน่ะต้นไม้เนี่ยทางเมืองการนี่ไปโค่นมันเยอะมันปลูกยากกว่ามันจะโตนั่นเห็นไหมกว่ามันจะออกลูกมีวัดหลวงพ่อผาสุกเขาขุดไปให้ต้นหนึ่งเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนพอดีเขารู้จักหลวงพ่อผาสุกพ่อผาสุกก็เขาจะทำสันลาโดยเขาขุดย้ายมาต้นที่วังสิงห์นั่นแหละคุณโยมธรรมชาติในป่าเนี่ยพวกเราลืมกันไงทีนี้ก็จะมาปลูกนี่ก็เหมือนย่อท้อเหมือนมะฟิดนั่นน่ะปลูกจนหัวฟิดมาฟิดแล้วอายุมากนั่นน่ะเดินไปจนก้มๆเงยๆนั่นแหละเห็นไหมคนโบราณว่าบางต้นมันยังไม่ออกเลยเห็นไหมอายุมันนานกว่าจะออกได้นั่นน่ะก็บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตันเตี้ยนเนี่ยที่มูลบนมีอยู่ต้นหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นไม้ที่ดีมากทางกรุงเทพทางนู้นน่ะทางไอ้ปากแรดทางบ้านโป่งที่สี่ที่ห้าก็จะเอามาขายกันนั่นแหละถ้ามีนะต้องไปซื้อไปที่สามที่สี่นั่นนะไปที่ห้านั่นนะพวกแม่ค้าก็เอามาขายกันไงนั่นน่ะถ้ามีนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าธรรมชาติอ่ะมันมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะ51ปีเขาก็ไม่เคยจัดบวชนั่นน่ะทีนี้ก็เราก็ยุให้คนรู้จักเพราะว่ามีป่าดีเหมือนกันนั่นน่ะมีต้นไม้ต้นมีพระพุทธรูปปางเลไลน่ะมีหลวงพ่อป้องก็อยู่ในนั้นน่ะนั่นน่ะหลวงพ่อป้องกระดูกแม่บุญเรือนกระดูกหลวงปู่ส่งนั่นน่ะตอนนี้เขาว่าทำโบสถ์ไว้เหมือนกันเขาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อพลอยนั่นน่ะปั้นกันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปอธิษฐานเหมือนอย่างว่าแลกเปลี่ยนนั่นน่ะเราอยู่วัดสังฆทานอย่างเดียวได้ไปหลายๆที่ใจมันก็ปีตินะมันก็กลับมามันก็นึกรักวัดนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าวัดสังฆทานเรามีดีมีเสน่ห์หลายอย่างนกหนูเป็น
ดนตรีนะเห็นไหมมาเยี่ยมเราเพราะมันมีผลไม้มีลูกไก่เนี่ยให้นกมานั่นน่ะเห็นไหมนกไม่มีกินอยู่ในป่ามันมีแต่ต้นข้าวโพดข้าวฟางเขาก็ไม่อยากให้ปลูกใช่ไหมไม่อยากให้กินเขากลัวหมดใช่ไหมนกก็ไม่รู้จะไปกินไหนอ่ะนั่นน่ะวันไหนปลูกมันก็อุตส่าห์มาเนาะเนี่ยมาพึ่งเห็นไหมลำบากเห็นไหมนกก็ลำบากนั่นน่ะเกิดมาลำบากทุกสัตว์เนาะนั่นน่ะเห็นไหมเราเองเห็นไหมนึกว่าเป็นมนุษย์แล้วเป็นชาติเจริญเห็นไหมชาติเจริญยังต้องตีกันใจร้อนทะเลาะกันนั่นมันก็เลยเรียกว่ามันเจริญอย่างไรอ่ะใช่ไหมเจริญตีกันเจริญทะเลาะกันนั่นเห็นไหมหน้าถนนนั่นไม่ต้องที่ไหนตายกันทุกวันนั่นห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เห็นไหมมีตำรวจยังห้ามไม่ได้เลยเห็นไหมนั่นน่ะเพราะว่ารถมันแรงรถมันเร็วใช่ไหมนี่แหละใจร้อนบางทีมันถึงข่าวตายนั่นน่ะมันก็อดไม่ได้เนี่ยอดไม่ให้ตายไม่ได้อดไม่ให้ทุกข์ไม่ได้มันตายอย่างเดียวไม่เป็นไรไอ้รถเห็นไหมเสียเวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะยกมาได้กว่าจะออกไปได้อีกรถบุบรถแบนนี่เห็นไหมนั่นน่ะลำบากนั่นน่ะจึงบอกว่าไปเจอวันนั้นไปวัดหนองบัวนะเขาก็สร้างให้เจ้าวาดอยู่ให้ถูกโง่เฮงให้ถูกโบราณเขาอยู่กันเจ้าวาดทีนี้เจ้าวาดก็เลยทำเป็นถ้ำที่หนองบัวทำเป็นน้ำตกด้วยนะอย่างนี้ก็เจ้าวาดต้องอยู่ตรงเนี้ยจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้โปรดญาติโยมได้ด้วยเนาะนั่นแหละหนองบัวเราก็บอกว่าเราอ่ะมันไม่ใช่เป็นสมเด็จใครก็ไม่เชื่อเราหรอกพูดเรื่องจริงไม่มีใครเชื่อพูดเรื่องโกหกก็มีคนชอบเชื่อนั่นมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้อ้าวท่านรวยผมก็ไม่ได้ไปรวยกับท่านนะแต่ท่านลำบากก็เห็นไหมบางที่อยู่กันเห็นไหมลำบากนั่นบอกว่าให้มาอยู่ให้ถูกโง่เองเนี่ยมีวิทยุก็ยังดีนะเราก็บ่นไปตามวิทยุเพื่อเจ้าว่าจะได้อยู่ให้ถูกทีนี้ไม่เอากลัววุ่นวายพอหลวงพ่อสนองเราเคยอยู่ไงเราดีตรงนั้นท่านก็ไม่เอามันก็ทุกข์วุ่นวายนั่นแหละเห็นไหมให้กลับมาอยู่หลังหลวงพ่อโตฝ่าหลวงพ่อโตตรงโรงพิมพ์เก่านะดีเลยท่านก็ไม่เอาสามารถนี่มันชอบจะยุคนนะมั้งนั่นน่ะตัวเองก็ยังเอาไม่รอด ใช่ไหมนี่แหละเราจึงบอกว่าเราไม่ใช่เป็นสมเด็จใช่ไหมคนไม่เชื่อเราถ้าเป็นสมเด็จแล้วโอ้ยท่านสมเด็จท่านอุตส่าห์เมตตามาบอกนั่นน่ะสมเด็จท่านก็แก่กันแล้วใช่ไหมท่านจะไปทำไมล่ะทุกวัดนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเจ้าคุณสมเด็จท่านก็เห็นว่างานท่านก็เยอะมันก็เคยมีพิมพ์มาแจกนะนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นอาตมาก็บอกเลยที่หนองกระดานน่ะบอกถ้าจนนะไม่บอกก็สงสารก็สงสารเห็นไหมท่านก็ซื่อดีเก่าวาดนั่นเห็นไหมเพราะทานเหล้าถ้าจนเบอร์นั่นเห็นไหมนี่ดันดีเยอะแล้วนั่นไอพี่ไปตรวจงานเขาก็ให้กินแต่เหล้าไปตรวจงานก็กินเหล้า
เป็นแย่เลยเห็นไหมเป็นราชการนั่นน่ะเห็นไหมสมองกลับคืนมาได้กับบุญนะนี่แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงนะโยมเนาะไอ้ศาสตร์โบราณเนี่ยนั่นน่ะถ้าใครอยู่ถูกอ่ะมันก็เจริญพ่อตากับลูกเขยทำไมวัดสังฆทานคนเข้าเยอะทำไมวัดเราไม่มีใครเข้าท่านอยู่ไหนน่ะอยู่ทิศไหนอ่ะโน่นไปอยู่ข้างๆหน้าพระพุทธรูปโบสถ์กุฏิพ่อตากับลูกเขยบวชโอ้ไปให้มาอยู่ใหม่มาอยู่ข้างหลังฝาพระประธานฝาพระประธานโบสถ์นั่นแหละถึงจะดีนะโยมนะนี่แหละทุกวันนี้วิทยาศาสตร์มันเยอะไงก็เลยแม้พุทธศาสตร์ไปเชื่ออะไรน่ะเราทำดีก็ได้ดีก็แล้วกันอยู่กันสององค์สามองค์นั่นน่ะบางที อยู่หน้าพระพุทธรูปสมภารไม่อยู่กูก็งัดกุฏิสมภารอยู่นั่นน่ะบอกไปบอกนะบอกให้กลับไปอยู่ข้างหลังข้างฝาหลวงพระประธานนั่นใช่ไหมโยมนั่นแหละแล้วเราพูดเอาบุญเราไม่ได้พูดเอากระวักกระบวยอะไรใช่ไหมโยมนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละพูดด้วยความเมตตารักพระกลัวพระจะสึกกันหมดใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าผู้ที่พูดด้วยความรักพูดด้วยความเมตตาพูดเอาบุญเท่านั้นเองเนาะไม่ได้คิดเอาอะไรเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วใช่ไหม70แล้วจะไปได้เรื่องอะไรอยู่ไม่เท่าไหร่เราก็ตายแล้วนี่แหละจึงบอกว่าญาติโยมปฏิบัติกันเราดีใจนะนั่นแหละมากันเห็นมาไม่ทิ้งวัดสังฆทานนั่นน่ะเห็นไหมก็ดีใจนั่นน่ะวัดสังฆทานมีตารางธรรมเนาะมันจะมีค่าอะไรล่ะโยมใช่ไหมเตะฟุตบอลกันดีกว่าเล่นตะก้อกันดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะสนุกดีนั่นน่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นน่ะทีนี้มาภาวนานี่น่ะดวงใจนะดวงทิพย์มันใจมันเป็นทิพย์มันกำลังสร้างทิพย์ให้มันเกิดในใจเรานั่นน่ะสร้างให้มันมนุษย์ให้มันเป็นเทวดาสร้างให้มันเป็นเทพเป็นพรหมไปนิพพานใช่ไหมโยมคนไหนมีบุญบารมีชาตินี้ก็ไปเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะเกิดมาอีกใช่ไหมนั่นน่ะท่านพูดว่าสัตว์เนี่ยเห็นไหมอย่าว่าแต่สัตว์ในอากาศเลยสัตว์ในน้ำเนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ไหมมันเกิดตายกันเท่าไหร่ทุกวันนั่นน่ะมันเกิดมาใช้กรรมกันจริงๆนะไอ้ปลาเล็กกินปลาใหญ่กันอยู่นี่แหละใช่ไหมนั่นน่ะมันกินกันมาคุณยอมลองนึกดูสิมนุษย์เนี่ยเขาห้ามมาไว้นั่นแหละถ้าไม่ห้ามมันก็กินกันอีกใช่ไหมโยมนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นบุญของเรานะนั่นแหละช่วยวงตระกูลของเรานั่นแหละปู่ย่าตายายนั่นแหละเอาเลือดเนื้อกายใจคุณพ่อคุณแม่นี่แหละไม่มันมีมนทินนะมนทินในบาปกรรมนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเลือดเนื้อของพ่อแม่ให้มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นนั่นน่ะถ้าเราวันนี้เราได้เรายังปลดวิญญาณได้เยอะเลยนะบางคนที่เขามีฌานมีหลวงปู่มั่นใช่ไหมโปรดเทวดาเห็นไหมเทวดาผมมาฟังเทศท่านเนี่ยถ้าท่านไม่พูด
ท่านไม่พูดไม่กล่าวเอาไว้เราก็ไม่รู้นั่นน่ะเราไม่เห็นใช่ไหมนั่นน่ะเพราะญาณของท่านเห็นท่านจะพูดให้ฟังไว้มั่งบุญของพวกเรานั่นน่ะเห็นไหมถึงเราจะไม่เห็นแต่ใจเรานี่แหละทำไปเถอะมันจะเข้มแข็งเหมือนเทพเหมือนพรหมนั่นน่ะถ้าเราไม่เข้มแข็งเราก็เป็นยักษ์เป็นมารกันอยู่อย่างนี้ฆ่าฟันกันทะเลาะกันด่ากันตีกันนะเห็นไหมนี่แหละหาเรื่องทุกข์นะมาใส่ครอบครัวเรานั่นแหละอ้าวรวยอยากรวยเร็วๆก็อ้าวเชื่อเขานั่นแหละเสี่ยงเงานั่นแหละไปขายยาม้ากันอะไรกันนั่นแหละนี่แหละก็เรียกว่านรกคนเป็นนั่นเห็นไหมว่าไม่มีหรอกไอ้คนที่มันไม่เชื่อไม่มีบาปหรอกมันไม่มีบาปก็ไม่มีตารางอ่ะสิใช่ไหมมันก็ไม่มีคุกก็สินะนั่นแหละมันก็เถียงข้างๆกูๆไปอย่างนั้นนะแบบคนที่เขาดื้อนั่นแหละใช่ไหมน่ะอาตมาจึงว่าไอ้ปริญญาโง่ๆไงนั่นแหละไอ้ที่มันดื้อนั่นแหละไอ้ปริญญาดีนะมันพวกในหลวงนะใช่ไหมเขาเรียนแล้วเขารู้นั่นแหละไอ้ปริญญาโง่ๆมันก็โกงกันดินั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นไอ้ปริญญาดีนะมันช่วยชาติช่วยบ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีหรอกใช่ไหมไอ้คนดีทำทับตายนั่นแหละชาวนากระดูกเป็นสันหลังของชาติแม่ยกย่องใช่ไหมยกย่องคุณเหนื่อยทับตายนั่นน่ะทำไปทำมามีตะนี่กระสังนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะต่อไปที่หลวงพ่อพูดเออมันจริงเนาะคนจนยังไม่ก็ได้ทำเกษตรเห็นไหมคนรวยน่ะมันมีทุกอย่างผมว่ามีทุนเขาแล้วเหมือนมีบุญนะเอาเห็นไหมมันหมดนั่นน่ะบางทีต้องใช้ปลูกน้ำไร้ดินก็มีปลูกต้นผักหญ้าไร้ดินปลูกอยู่บนอากาศใช้น้ำนั่นน่ะใช้ทรายอะไรปลูกกันนั่นน่ะเออเอาสินั่นน่ะเห็นไหมมันกับต้องกางมุ้งให้มันนั่นแหละเชื้อโรคมาตามอากาศเห็นไหมนี่แหละเครื่องเบียดเบียนเครื่องเบียดบวนมนุษย์นะและสัตว์ที่มันจะกินได้ลิงมันก็อยากกินนั่นแหละเห็นไหมลิงมันก็ไม่มีอะไรกินก็ให้ผักมันกินคนเนปาลเนาะคนเขาก็เลี้ยงกันไปตามยถากรรมนั่นแหละเห็นไหมคนรวยก็เอาสิไปซื้อแอปเปิ้ลมาสิพุทธานั่นแหละคนจนก็ซื้อผักมา มันก็มากินเห็นไหมมันไม่รู้จะไปอยู่ไหนนั่นแหละในป่ามันไม่มีผลไม้ให้มันกินมันก็มาเบียดเบียนกันนั่นแหละโยมกระทงกระทิงเห็นไหมมันไม่มีมันเห็นทุ่งหญ้าดีมันก็อยากมากินนั่นน่ะกินไปกินมาไปยิโดนยิงอีกนั่นน่ะสารพัดอะโยมเห็นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอะไรมากอะไรเกินน่ะเห็นมาอะไรเกินก็เป็นเหยื่อของปืนมั่งเห็นมาเป็นเหยื่อของนั่นน่ะมันจะต้องให้ตายนะให้หมดภพหมดชาติจะได้มาบวชไงจะได้ไปสวรรค์นิพพานกว่าจะได้มาเป็นลูกพระใช่ไหมนั่นน่ะกว่าจะมาเป็นลูกอุบาสกอุบาสิกานั่นน่ะเห็นไหมที่มาบวชกันเอ๊วัดทำไมจะต้องจัดบวชกันอยู่เรื่อยเลยนั่นน่ะแต่ก็เหมือนกันแหละใช่ไหมคุกทำไมจะต้องทำมันเยอะๆทำไมนั่นแหละใช่ไหมก็เพราะว่ามันเต็มแต่เนี่ยเรานึกดูก็แล้วกัน
เนี่ยสงครามแย่งคนนะพุทธศาสนาก็แย่งตอนให้ไปเรื่องสวรรค์นิพพานเนาะอย่าไปว่าเออทำไมญาติโยมนี่ชวนไปเรื่อยเลยนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเอาเก็บไว้วันละ5 บาท10 บาทใช่ไหมก็ได้พอถึงเดือนถึงปียังได้เอามาทำบุญได้นะต้องทำถึงขนาดนั้นนะบางคนเนี่ยยอมลองนึกดูสิคนดีนั่นเห็นไหมแต่คนไม่ดีก็คิดว่าเอาไปขายคนก็ยังดีนั่นแหละแต่มาทำบุญไม่ได้อะมันร้อนมันเงินร้อนใช่ไหมยอมนั่นแหละเราก็ไม่อยากพูดใช่ไหมนั่นมันเรื่องของบาปของเขาพอเขาจับได้ก็เอาทำไงอ่ะนะเห็นไหมตาลพัดอ่ะมนุษย์เนี่ยมันค้ากันมาต้องกับนะต้องกับสมัยพุทธเจ้านู่นนะเห็นไหมค้ากันมาตลอดค้าทาสค้าอะไรเนี่ยนะค้าอิสไม่มีอิสระใช่ไหมมันเป็นเรื่องกรรมพอทำเงินเขาแล้ววันหลังก็โดนมั่งอ่ะนะพอเราตายไปนะมึงทำกูไว้ขอให้มึงได้รับมั่งก็แล้วกันมันก็แช่งกันไปแช่งกันมานั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะถึงว่าเอ๊ะกรรมทำไมมันไม่หมดนั่นน่ะมันไม่อโหสิกรรมกันนั่นน่ะถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะการไปปฏิบัติการได้ไปรู้ไปเห็นนั่นน่ะไปโปรดชาวบ้านชาวบ้านเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวเยอะๆนะเทวดาจนบอกเลยนะวัดหนองกระดานเทพจะไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วแต่ก่อนต้องนิมนต์หลวงพ่อบุญลือไปทำบุญไปตรวจมนต์กันอะไรต่ออะไรเทวดามาเข้าฝันบอกอยากจะกลับแล้วไม่อยากอยู่เฝ้าแล้ววัดเห็นไหมเอาสิเพราะว่ามันเหมือนว่ามันอยู่กันไม่ถูกไงไม่ถูกโง่เฮงไม่ถูกศาสตร์ตรงเขาเห็นไหมมันก็เดือดร้อนไปเรื่อยทุกไปเรื่อยอะไรเงี้ยร้อนน่าเห็นไหมนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าเทวาจะกลับแล้วทำไมไม่มาทำบุญเขาก็อยากกลับแล้วญาติโยมก็นิมนต์พระไปเป็น7-80เลยนะไปสวดมนต์ไปทำบุญกันนั่นน่ะเห็นไหมโยมอัศจรรย์นะโยมเนาะถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะที่วังน้ำเขียวกิจสนาก็ดีทำกันไว้นะเห็นไหมดีนั่นน่ะเราคนใกล้วังน้ำเขียวก็ได้ทำบุญนั่นแหละคนโคราชนะทั่วบางทีเขาอยากทำเขาอยากปฏิบัติก็ไปปฏิบัติกันสายหลวงปู่มั่นก็ไปเห็นไหมหลวงปู่ชานั่นแหละเขานี่แหละวัดเรายังดียังมีวิทยุใช่ไหมวิทยุสื่อสารคุยกันโทรทัศน์นั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะดีที่หลวงพ่อท่านทำมาไว้ช่วยชาวโลกเห็นไหมช่วยญาติโยมช่วยคนชรานั่นนะบางคน85จะมาไหวไม่มาไม่ไหวบางคนทางการเห็นไหมแม่ลองลุกดูว่าวัดเนี่ยมีส่วนช่วยได้เยอะร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่80%ใช่ไหมถ้าคนปฏิบัติถ้าคนเชื่อใช่ไหมมันไม่มีทะบวงไหนที่จะมีความสุขเท่ากับทะบวงภาวนาเนี่ยใช่ไหมโยมนั่นแหละภาวนานี่มันไม่ต้องมาชกต่อยกับใครไม่ต้องมาด่ากับใครตีกับใครใช่ไหมภาวนาดีนั่นน่ะถ้าปฏิบัติน่ะไม่ปฏิบัติที่เห็นว่า
เมื่อไรกูจะกดปุ่มบารมีกันสักทีนั่นน่ะใช่ไหมเมื่อไรมึงจะยิงกูสักทีเสียวกันไปทุกวันเนี่ยกูจะเปิดนะงูจงอางหรืองูเห่าออกมาเมื่อไรนั่นน่ะเข้าใจไหมนิวเคลียร์นั่นน่ะนี่แหละเสียวสันหลังกันวาบวาบนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมของเราไม่ต้องไปเปิดของเราไม่ต้องไปเปิดไปปิดอะไรนั่นน่ะเห็นไหมพุทธองค์ปลอดภัยทุกอย่างนั่นน่ะใช่ไหมโยมเอาแล้วเนาะจะเที่ยงนะพูดพักเดียวเนาะเพื่อนนี่แหละก็ขอบุญนี่แหละที่ญาติโยมพูดกันต่อๆเนาะเนี่ยครูบาอาจารย์เห็นไหมหลวงปู่ศิลาก็ดีอะไรอ่ะพุทธภาหรือไอ้มิถุนานั่นก็เห็นไหมหลวงปู่ศิลาก็วางศิลาเลิกของท่านน่ะวันที่25ก้องหลวงพ่อฝาสุขเก็กแม่ทำใจยากเหลือเกินเห็นไหมหลวงพ่อฝาตุกก็จะหล่อพระใช่ปะนั่นน่ะไอ้เราหลวงปู่ก็นิมนต์เราไปอีกนะหลวงปู่วันละไปไหมไปไหมวันเกิดพุทธภาไปครับไปเห็นไหมหลวงปู่อายุมากแล้วเห็นไหมแปดเก้าสิบแล้วใช่ไหมจะเก้าสิบอยู่แล้วนะเห็นไหมเนี่ยท่านก็อยู่กับพวกเราไม่นานตามมาโปรดพวกเรานี่แหละเห็นมาเราเห็นมาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเป็นกำลังใจเอาหนูอุตส่าห์มาตั้งแต่เด็กๆดีเนาะบุญกุศลเนาะขอบุญบารมีคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าขอบารมีอันนี้แหละขอให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมทำอะไรก็ขอให้สำเร็จถือง่ายขายดีขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุคนมีดวงตาเห็นธรรมกันรู้ธรรมเนาะเลยถวายสังฆทานก่อนใช่ไหมครับเทพที่ถวายสังฆทานนะครับหลวงพ่อกับการแสดงธรรมพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับทุกท่านก็จะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมเดี๋ยวรอถวายพร้อมกันนะครับเดี๋ยวนะครับครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามากล่าวคำถวายพร้อมกันก่อนนะครับครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องไทยธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุกเขาครับเชิญครับเชิญครับเชิญมาถวายได้แล้วครับกับสาธุครับ
ครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานในธรรมถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับปัจจัยส่งเจ้าที่ตรงนี้ครับเขียนชื่อด้วยนะครับเขียนชื่อด้วยครับแก้วตาทุโมทนาสาธุนะคะค่ะขอแจ้งยอดนิดหนึ่งนะคะในส่วนของบุญโรงพยาบาลสันติสุขจังหวัดน่านนะคะยอดจากลันธรรมนะคะวันนี้ได้ 14,600 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะยังรับยอดอยู่นะคะแล้วป้าเล็กบอกว่ายังมีที่ป้าเล็กอีก 6,000 นะคะเดี๋ยวปัจจัยมาที่เจ้าหน้าที่เลยนะคะปัจจัยมาที่นี่เลยค่ะค่ะค่ะในส่วนของค่าน้ำค่าไฟนะคะเราตั้งเป้าไว้นะคะในตรงร้านทำนี้วันละ 10,000 บาทนะคะตอนนี้ได้ 9,280 บาทแล้วค่ะค่ะขอโมทนาบุญด้วยนะคะท่านใดจะมาร่วมต่อบุญค่าน้ำค่าไฟนะคะก็เรียนเชิญเลยนะคะครับค่าน้ำค่าไฟก็ขาดอีกประมาณ800นะครับได้ครบตามที่ว่า 10,000 นะครับครับยศต่อไปหลวงพ่อจะบังสุกูลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับแล้วก็รับพรต่อครับอนิจจวัฏสังขารหลวงพ่ออีกการทั้งหลายไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวถวายใหม่ได้ครับปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปสโมสุโกความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุถวายได้ครับโชคดีนะวันที่สองที่สามที่สี่เนาะดีใครจะไปบวชอยู่ตลอดก็เอาวัดมันกว้างบวชตลอดชีวิตไม่ต้องกลับบ้านเนาะนั่นน่ะมันอยากจะยิงกันก็น่ะเรื่องของมันเนาะเราก็เรื่องของภาวนาไปนั่นน่ะมันอยากโง่ก็ยิงกันไปนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะให้เราใจดีกันไว้ว่าไม่ฟังไอ้พวกนี้มันว่าไม่ฟังดังอย่างปืนนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะอะไรอ่ะที่บอกว่าสุขเหมือนดาวขาวเหมือนฟ้านั่นน่ะว่าไม่ฟังดังอย่างปืนนั่นน่ะนั่นน่ะยายวนธนะเอายาทาวาลิวาปุลาปะลิปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็นย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นหิชิตังปัจจิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีอายุโตปละโตติโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนะโตปฏิปานะโตให้วันนะให้ปฏิปานส
โสกัสตาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิกัจจติย่อมได้ประสบสุขอายุงคัตวาพลังวันังสุขัญจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุภาละวันะสุขและปฏิภาณทีกายุยัตวาโหติยัตตายัตุปปะชติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้พระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตาม